วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมการออกมาตอบโต้ฝ่ายการเมืองของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทวินเปลี่ยนสีก็ต้องทำให้ฝ่ายการเมืองสะอึกกันไปบ้างโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งออกมาคุกคามเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเปิดเผยและชัดเจนการออกมาแสดงการยืนหยัดของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างนี้แน่นอนเลยครับต้องถูกนำไปเปรียบเทียบกับพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ยอมอ่อนข้อเพื่อจะรักษาตำแหน่งของตัวเองต่อไปภาพของคนสองคนนี้ก็เด่นชัดเลยครับว่ากระแสของประชาชนจะหันไปสนับสนุนใครและเชื่อว่านี่เป็นบทเรียนแรกที่ข้าราชการประจำคนอื่นๆหาถูกคุกคามในทางการเมืองอย่างนี้จะต้องออกมาตอบโต้อย่างแน่นอนทวินเปลี่ยนสีแต่ไม่เปลี่ยนศักดิ์ศรีครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน